สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะครับวันนี้20มิถุนายน2567พบกันในสัปดาห์ที่มีความเคลื่อนไหวคดีการเมืองสำคัญสำคัญหลายกรณีด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นผมกำลังพูดถึงคดีคุณทักษิณนะครับอย่างที่ทราบมีการนำตัวส่งฟ้องต่อศาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับจากกรณีคุณทักษิณเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่เกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2558แล้วก็ถูกกองทัพบกในสมัยนั้นในยุคของคสช.แจ้งความดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมนะครับคุณทักษิณส่งฟ้องต่อศาลเรียบร้อยศาลประทับรับฟ้องแล้วก็มีการประกันตัวกันออกมานะครับวางเงินสด 500,000 บาทแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ข่าวลือต่างๆนานามากมายในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งทั้งก้าวไกลเองก็ออกมาเรียกร้องว่าหากคุณทักษิณได้รับการประกันตัวจากคดี112ดังนั้นผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยคนอื่นๆที่กำลังต่อสู้เรื่องของกฎหมายมาตราเดียวกันคดี112เองก็ควรจะรับการประกันตัวทุกคนด้วยซึ่งถ้าจะว่ากันตามข้อมูลนั้นเรื่องของผู้ที่ต้องคดีกฎหมายอาญามาตรา112ก็มีทั้งคนที่ได้ประกันตัวแล้วก็ออกมาต่อสู้คดีต่อคนที่ได้ประกันตัวแล้วก็หลบหนีไปต่างประเทศรวมไปถึงคนที่ไม่ได้ประกันตัวออกมาในระหว่างการต่อสู้คดีนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกระแสข่าวลือที่ไม่สู้ดีนักต่อกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้คนข้อข่าวครับจึงขออนุญาตเชิญแขกรับเชิญของเราท่านนึงซึ่งก็เป็นนักกฎหมายที่ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อมาช่วยพวกเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้ทัศนะรวมไปถึงข้อควรระวังในการที่เราจะติดตามข่าวสารประเด็นต่างๆเหล่านี้นับจากนี้ไปนะครับวันนี้สนทนากันกับอาจารย์คมสันโพกงนักวิชาการด้านกฎหมายอาจารย์คมสันนั่นอยู่กับผมตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับชวนคุยเรื่องของการประกันตัวคุณทักษิณก่อนอย่างที่เราทราบกันว่าในอดีตเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องหลายคดีด้วยกันนะครับแล้วก็มีการหลบหนีไปต่างประเทศ10กว่าปีกลับมาก็อย่างที่เห็นว่าไปเป็นนักโทษอยู่ชั้น14ที่โรงพยาบาลไม่ได้ติดคุกเลยจนล่าสุดคดี112เนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะแล้วศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายศาลก็ให้ประกันตัวออกมาด้วยเหตุผลยกมา5ข้อคือบอกว่าหนึ่งคือคุณทักษิณเนี่ยปฏิเสธมาโดยตลอดบอกว่าอายุมากมีอาการเจ็บป่วยนู่นนั่นนี่นะครับบอกว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพนักงานสอบสวนก็เคยให้ประกันตัวมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือโจทย์ในชั้นนี้ก็คืออัยการไม่ได้คัดค้านการประกันตัวอาจารย์มองว่าเหตุผลที่อธิบายกันออกมาเนี่ยมันฟังดูแล้วมันโอเคไหมครับมันฟังขึ้นหรือไม่กับการให้คุณทักษิณประกันตัวครับคือถ้าพูดถึงคดีทั่วไปที่ไม่ใช่คดีคุณทักษิณเนี่ยครับมันก็พอฟังได้ครับนะและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่ว่าอัยการไม่คัดค้านเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากกว่าประเด็นอื่นเหตุผลอื่นเนี่ยเป็นเหตุผลที่มาสนับสนุนแหละแต่ประเด็นหลักก็คือผู้ดำเนินคดีนี้เขาไม่ค้านการประกันดังนั้นในกรณีที่ไม่ค้านการประกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วศาลก็จะให้เพียงแต่ว่าลากประเด็นอื่นเข้ามาเป็นตัวประกอบด้วยครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีเหตุผลในพวกนี้เข้ามาหรอกครับทีนี้มันมีข่าวเรื่องถุงขนมซึ่งกระทบกระเทือนกระบวนการยุติธรรมพอสมควรดังนั้นเวลาการเขียนประกันตัวก็เลยต้องให้เหตุผลมากเป็นพิเศษครับครับอาจารย์บอกว่าเหตุผลหลักๆคืออัยการไม่คัดค้านการประกันตัวแต่ทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยศาลมักจะพูดว่ามีพฤติกรรมหลบหนีหรือไม่อย่างใดอย่างกรณีคุณทักษิณเองในอดีตถ้าว่ากันตามตรงก็เคยหลบหนีคดีตนเองมาก่อนแล้วเพิ่งจะกลับมาต่อสู้คดีแต่บางคนก็จะพยายามอธิบายว่ามันต้องดูเป็นคนละประเด็นคนละประเด็นคนละเหตุการณ์คนละช่วงเวลากันไปในทัศนะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับมันเป็นพฤติการของตัวผู้ต้องหาที่เคยกระทำมาแล้วซึ่งทำให้สังคมตั้งคำถามได้และศาลเองก็เห็นได้ว่าได้หลบหนีนะไอ้การคุมขังไปหลบหนีการประกันตัวไปเพราะนั้นเนี่ยจะบอกเป็นคนละประเด็นก็ถูกแต่ว่ามันเป็นพฤติการที่มันเคยทำมาแล้วซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะฮะทีนี้ประเด็นเรื่องนี้ตัวสำคัญก็คือว่าหลักการเนี่ยมันการให้ประกันตัวมันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะร้องขอได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ไม่ได้กันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาด้วยเหตุผลที่ศาลมองเหตุผลและเหตุผลตามกฎข้อกฎหมายก็คือไม่มีพฤติการหรือที่จะไม่ให้คือมีพฤติการที่จะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือพฤติการว่าจะหลบหนีนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องมาประกอบกับเรื่องของอัยการด้วยว่าถ้าอัยการเนี่ยคัดค้านนะและมีพฤติการแบบนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ศาลให้ประกันตัวยากนะครับแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยพฤติการจะมีไม่มีศาลก็พยายามอธิบายนะเพราะว่า
มันมีปัญหาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่จะให้ประกันตัวเนี่ยนะครับเรื่องถุงขนมมีข่าวเล่าหรือเรื่องอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุที่ศาลต้องให้เหตุผลนะครับประกอบการให้ประกันตัวเองทีนี้ไอ้ตัวหลักสำคัญอันนึงที่เป็นเงื่อนไขก็คือถ้าอัยการค้านนะฮะและศาลให้เหตุผลอย่างที่ว่ามาคนก็จะมองไปที่ศาลในทางภาคพจน์ว่าเป็นดุลพินิจที่ถูกตั้งคำถามแล้วนะประกอบกับถ้าเกิดอัยการค้านเนี่ยแล้วให้เนี่ยอันนี้สิ่งที่สังคมตั้งประเด็นไว้ก็จะเกิดความสงสัยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทีนี้เรื่องนี้มันมาทั้งสองทางก็คืออัยการก็ไม่ค้านศาลก็มาให้เหตุผลแบบนี้นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะลบภาพที่มีปัญหาข่าวลือทั้งหลายนะครับครับครับสมมุติไม่มีประเด็นเรื่องข่าวลือเรื่องถุงขนมมาเกี่ยวข้องครับเท่าที่ฟังดูอย่างที่อาจารย์บอกคือผู้ต้องหาหรือจำเลยก็มีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัวเอาเป็นสิทธิ์ปกติขณะเดียวกันศาลท่านก็มีดุลพินิจในการจะให้หรือไม่ให้ประกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกหน้าไหนก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะมันก็คือกระบวนการปกติถูกไหมครับถ้าสมมติเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องข่าวแต่ตรงนี้มันมีประเด็นที่ทั่วไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนกับอัยการจะค้านส่วนใหญ่จะค้านครับนะแต่เป็นคดีเนี้ยที่ไม่ค้านครับครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเป้าหลักเนี่ยที่จะเป็นปัญหาตอนนี้ก็อยู่ที่อัยการครับแล้วก็ศาลถึงแม้ศาลมีดุลพินิจก็ตามแต่ศาลจะฟังอัยการเสมอในเรื่องเหล่านี้ครับครับอาจารย์พูดถึงประเด็นข่าวลือถุงขนมปัญหาก็คือพอมันมีข่าวลือเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีการพิจารณาไปในทางไหนจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันตัวก็ตามครับไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นอาจารย์มีข้อสังเกตหรือข้อห่วงใยในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือภาพพจน์ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำตำรวจกลางน้ำก็อัยการแล้วก็ปลายน้ำก็คือศาลครับนะคือต้นน้ำกับกลางน้ำเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อถืออยู่แล้วในสังคมนะเพราะสังคมมองว่าต้นทุนความเชื่อถือของต้นน้ำกลางน้ำคือตำรวจอัยการเนี่ยถ้ามองในสายตาประชาชนต่ำครับต่ำมากนะโดยเฉพาะอัยการเนี่ยถูกตั้งคำถามมากครับนะส่วนปลายน้ำเนี่ยยังเป็นที่หวังของคนอยู่ค่อนข้างเยอะครับนะเพราะนั้นพอมีข่าวเรื่องถุงขนมเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ากระทบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีราคานะฮะซื้อได้นะไอ้นอกเหนือจากที่เขาตั้งคำถามเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีราคาก็คือใช้เวลาเยอะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายกับคู่ความทั้งสองฝ่ายอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็จริงอันนั้นไม่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่คนเขามองว่ากระบวนการยุติธรรมยังทำงานแต่ถ้าพอมีเรื่องของการที่มีถุงขนมมีเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นการพยายามทำให้เครดิตของกระบวนการยุติธรรมทั้งภาพรวมเนี่ยนะครับกระทบในเชิงของความน่าเชื่อถือทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและตอนนี้ก็สังคมก็ question โดยเฉพาะยิ่งการให้ประกันคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่คนจับตาค่อนข้างเยอะแล้วก็แนวโน้มของการสั่งคดีประเภทนี้นะฮะรวมทั้งอดีตที่สั่งกันมาเนี่ยการให้ประกันตัวก็มักจะยากหน่อยแต่กรณีกับเป็นเรื่องที่ง่ายก็คนก็ตั้งคำถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่สังคมจะตั้งคำถามเพราะมันมีกรณีเปรียบเทียบมาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ก่อนใช่มันมีประสบการณ์ของคนนะทั้งตำรวจอัยการเนี่ยคนมีประสบการณ์มาตลอดว่าเชื่อถือไม่ได้นะฮะและต้นทุนเนี่ยถึงขนาดมีคนว่าต้นทุนเนี่ยต่ำมากทั้งอัยการและตำรวจความเชื่อถือของสาธารณชนเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อถือนะฮะเรามองว่าทั้งสองส่วนเนี่ยวิ่งเต้นได้เอาพูดง่ายๆเอาเงินยัดก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรได้อันนี้เราเทียบเคียงกับกรณีในอดีตเช่นเรื่องคดีบอสเช่นเรื่องอีกหลายคดีก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เทียบคดีใหญ่เอาคดีชาวบ้านเนี่ยเขารู้กันแหละฮะว่าถ้าจะวิ่งเนี่ยก็ต้องเอาตังไปทั้งสองที่แหละแล้วมันก็จะได้ตามที่ต้องการอย่างอัยการเองเนี่ยบางทีนี่เป็นคำล่ำลือในพวกอัยการเขาเองเนี่ยเป็นเรื่องพูดกันเล่นแต่มันเป็นเรื่องเล่นที่มันไม่น่าฟังก็คือว่าถ้าสำนวนบางเนี่ยนะเขาก็จะตั้งคำถามให้ทำไมสำนวนบางแล้วก็มีการแย่กันว่าเนี่ยก็เอาอัยการเจ้าของดีก็จะเอาสำนวนมาเขย่าแบบเนี้ยมีไรหล่นนะไม่มีไรหล่นก็สั่งตามนั้นแต่ถ้ามีไรหล่นก็เปลี่ยนครับเอาล่ะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาถูกตั้งคำถามหนักๆค
คือต้นน้ำกลางน้ำตำรวจอัยการแต่รอบนี้เนี่ยหนักที่สุดคือพุ่งเป้าไปที่ปลายน้ำคือศาลยุติธรรมใช่ท่าทีของกต.ที่ออกมาเรื่องของการตั้งกรรมการมาสดับตรับฟังข่าวลือที่เกิดขึ้นอาจารย์มองว่ามันพอเหมาะพอสมควรหรือยังครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยกต.ควรจะต้อง take action มากกว่านี้หรือจะต้องไปไกลถึงขนาดการตั้งกรรมการสอบวินงวินัยกับบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวเลยด้วยซ้ำคือข่าวที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นข่าวที่มาจากการเล่าลือครับเพราะนั้นที่กต.ทำไอ้ที่สลับปรับฟังผมว่ามันไม่ค่อยพอมันน่าจะเป็นกรรมการที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงครับนะฮะแต่บอกเป็นกรรมการสอบวินัยอันนี้ก็อาจจะเร็วไปเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะมีแต่ข่าวเล่าลือว่าคนนั้นคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องแล้วก็มีการเทียบเคียงกับคนที่อยู่ในข่าวประเทศสารขันน่ะว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆมันก็จะไม่ถึงกับชัดนักว่าเป็นใครแต่มันเป็นที่เข้าใจได้แหละว่าเขาเปรียบเทียบถึงใครนะฮะดังนั้นการตั้งกรรมการสอบวินัยเนี่ยอันนี้ต้องได้ตัวจริงๆแล้วรู้ชัดๆแล้วว่าเป็นคนคนนี้แต่ที่ทำอยู่ผมว่ามันน้อยไปครับมันต้องอยู่ระดับกลางๆคือสอบข้อเท็จจริงให้ได้ปรากฏแล้วก็นำไปสู่เรื่องการตั้งสอบสวนทางวินัยอาจารย์กำลังจะบอกว่าแค่การตั้งกรรมการสดับตรับฟังเนี่ยบางทีมันอาจจะจบแค่ก็รับข้อมูลมาแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้ดำเนินการอะไรต่อมันคือ hearing อ่ะมันคือการรับฟังเฉยๆครับนะแต่ว่าจะนำไปถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีความจริงเกิดขึ้นตามที่ข่าวลือหรือไม่เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันน้อยไปนะฮะมันน้อยไปมันควรจะมีมากกว่าระดับนี้คือต้องเอาให้ได้ความจริงขึ้นมาส่วนสอบวินัยในขณะนี้ก็อาจจะเร็วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่ากต.ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะต้องทำในความเห็นผมนะครับครับจากข่าวที่ออกมาเนี่ยมีทั้งคนที่เชื่อและก็คนที่ไม่เชื่อมีทั้งคนที่มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นจริงเกี่ยวโยงกับผลการประกันตรงประกันตัวว่ากันไปนะครับที่อีกกลุ่มนึงก็อาจจะมองว่ามันไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นกระบวนการปกติแต่ก็นั่นแหละมันก็กระทบความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไปแล้วจนบางครั้งมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำว่าตั้งใจปล่อยเพื่อทำลายความเชื่อถือทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่มีมูลอะไรเลยก็ได้ตั้งใจปล่อยเพื่อจะเลื่อยขาเก้าอี้ใครบางคนในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อย่างใดอาจารย์มองเรื่องข่าวที่ออกมายังไงครับถ้าโดยภาพเนี่ยนะของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องแบบนี้นะครับผมเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดได้นะเป็นเรื่องเกิดได้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในแง่ข่าวลือเนี่ยผมมีแนวโน้มเชื่อค่อนข้างเยอะนะว่าข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยเป็นจริงนะส่วนคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์กับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมว่าในกระบวนการยุติธรรมมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องเหมือนปกตินะเพียงแต่ว่ามันเป็นที่รับรู้กันทั่วไปหรือไม่เท่านั้นเองครับนะในตัวข่าวที่บอกว่ามันเป็นข่าวลือปล่อยแกล้งกันเป็นได้ครับนะแต่การปล่อยแกล้งกันเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ตั้งคำถามได้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงและเจือสมกันอยู่ว่ามีการเดินทางจริงด้วยใช่ไหมฮะไปช่วงเวลาทั้งเก่าจริงด้วยวันเวลานี้ตรงกันแต่ในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับเพราะนั้นการปล่อยข่าวที่ว่าปล่อยข่าวเพื่อทำลายกันเป็นไปได้และเป็นไปด้วยเรื่องจริงก็ได้ครับครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตามปกติที่ในกระบวนการยุติธรรมมันมีอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่มันไม่มีครับครับซึ่งข้อเท็จจริงเราคงต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อใช่กลับมาเรื่องของคดีคุณทักษิณกันบ้างครับอย่างที่บอกว่าคุณทักษิณก็คงจะมีแนวทางในการต่อสู้หลายกรณีด้วยกันแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณทักษิณไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้พูดแหละเพราะมีคลิปปรากฏอะไรชัดเจนส่วนจะไปสู้ว่าตัดตรงตัดต่อนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอีกทีผมตั้งข้อสังเกตเรื่องของข้อหาที่คุณทักษิณถูกตั้งก่อนคุณทักษิณโดนหลักๆ2ประเด็นก็คือกฎหมายอาญามาตรา112กับเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์การนำเข้าสู่ข้อมูลที่กระทบความมั่นคงแต่ทีนี้มันก็จะมีคนตั้งคำถามว่าคุณทักษิณเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศซึ่งสื่อเขาก็มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเขาเป็นคลิปเป็นอะไรว่าไปแล้วก็คนอื่นๆก็จะสามารถเอาคลิปนี้เนี่ยไปเผยแพร่ไปส่งต่อกันได้ซึ่งการเผยแพร่ส่งต่อในโซเชียลมีเดียหรือในอินเทอร์เน็ตเองคุณทักษิณอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซ้ำบางคนก็เลยบอกว่าการไปตั้งข้อหาพรบ.คอมคุณทักษิณเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไปหรือไม่ยกตัวอย่างเทียบเคียงกับกรณีคุณธนาธรเรื่องวัคซีนคุณธนาธรเนี่ยโดน112แล้วก็โดนพรบ.คอมอันนั้นคือคุณธนาธรไลฟ์เองด้วยแต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่อาจารย์มองเรื่องการตั้งข้อหาจะมีประเด็นปัญหาไหมครับประเด็นปัญหา
าตัวหลักเนี่ยที่จะไปเรื่องพรบคอมเนี่ยนะฮะมันต้องมาฐานจากมาตรา112ก่อนว่าเราต้องไปชี้มาตรา112ก่อนแล้วเป็นพฤติกรรมว่าทักษิณเนี่ยเข้าพรบคอมหรือไม่ว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบหรือไม่ใช่ไหมครับทีนี้112เนี่ยมันต้องเป็นตัวฐานสำคัญของการชี้พรบคอมแต่ถ้าดูจากข้อมูลที่เกิดขึ้นคุณจะเอาเข้าเองหรือไม่เข้าเองแต่พูดไปในสื่อสาธารณะต่างประเทศเนี่ยเหตุเกิดในต่างประเทศก็จริงแต่ว่าผลเนี่ยมันมาที่ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดฐานมาตรา112นะจากที่ได้เห็นคลิปเนี่ยผมว่ามันเข้าประเด็นอยู่เข้าลักษณะองค์ประกอบของการกระทำความผิดอยู่ครับส่วนเจ้าตัวจะปฏิเสธว่าไม่ได้พูดอันนี้ก็ไปโต้แย้งว่าไม่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องคุณทักษิณก็ต้องไปหักล้างกับไอ้ตัวคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นว่าครับคนที่อยู่ในคลิปไม่ใช่ตัวคุณหรือคุณไม่ได้พูดอย่างนี้มีแต่ต่ออย่างไรอันนี้คุณต้องเป็นมีหน้าที่ที่คุณต้องไปหาพยานหลักฐานมาครับไม่ใช่ว่าให้อัยการไปนำสืบว่ามันไม่ใช่คลิปของตัวมันไม่มีใครทำหรอกครับครับพนักงานสอบสวนก็ทำตามหน้าที่จากข้อมูลที่ปรากฏครับนะเพราะว่าถ้าคุณโต้แย้งหักล้างพยานเอกสารพยานหลักฐานของอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นหน้าที่ที่คุณต้องสืบไม่ใช่ฝ่ายไปสืบครับนะครับทีนี้พอเราไปดูมาตรา112เข้าเรื่องพรบคอมหรือไม่เนี่ยครับอันนี้ผมมองว่าอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้เผยแพร่เองนะเป็นเรื่องการเผยแพร่ของสื่อสาธารณะเพราะนั้นคนที่กระทำความผิดก็อาจจะไม่ใช่คุณทักษิณครับนะฮะแต่คุณทักษิณเนี่ยจะมีปัญหา112อันนั้นมีแน่ๆครับในแง่ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญามาตรา112หลายคนที่อาจจะมีโอกาสได้ดูคลิปเต็มว่ากันเดี๋ยวอาจจะได้อ่านเนื้อหาที่คุณทักษิณพูดเนี่ยว่ากันตามตรงพฤติการแห่งคดีมันก็ยังต้องอาศัยการตีความอย่างเช่นคำที่คุณทักษิณพูดถึงเซอร์เคิลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับอาจารย์มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนอีกหลายๆกรณีที่เป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายอย่างชัดเจนแบบนั้นคุณทักษิณพยายามอาจจะมีการสู้คดีว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสื่อไปในทางไม่ดีอาจจะมีการไปอ้างถึงที่ก่อนหน้านี้ขอพระราชทานอภัยลดโทษแล้วก็มีราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยมีความจงรักภักดีเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอะไรมาก่อนการอ้างลักษณะเช่นนี้บอกว่าตัวเองจงรักภักดีแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาในความหมายที่ไม่ดีอาจารย์มองว่ามันพอจะฟังขึ้นเขาใช้อ้างแน่แหละแต่จะฟังขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องดูกับพฤติการที่อยู่ในคลิปครับนะฮะการจงรักภักดีเนี่ยมันอ้างแบบตลอดการไม่ได้นะฮะมันต้องดูพฤติกรรมในขณะนั้นว่าขณะที่พูดเนี่ยมีความไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นแล้วก็พูดออกไปจะถามว่ามันไม่เจตนาคงไม่ใช่นะเพราะออกจากปากด้วยความเต็มใจเองนะเรื่องเจตนาเนี่ยเขามองว่าเขามองนี้ว่ามันมีเจตนาที่มุ่งหมายยังไงครับนะเพราะนั้นกรณีเจตนาเนี่ยคุณทักษิณมีเจตนาแน่นอนเท่าที่ผมดูจากคลิปนะแต่ก็อยู่ที่ศาลและศาลจะตัดสินว่ามีเจตนาไม่มีเจตนาแต่เราเป็นผู้ดูเนี่ยเราก็มองว่ามีเจตนาแน่นะครับส่วนที่จะไปอ้างว่าจงรักภักดีอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องข้ออ้างที่อ้างได้แต่ว่าโดยพฤติกรรมแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันครับแต่ว่าในการพิจารณาเรื่องนี้ของศาลศาลก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตีความอีกครั้งนึงด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะไม่ต้องอะฮะเพราะผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นพยานในคดี112เยอะนะครับศาลก็ไม่ได้เชิญผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญไปผมให้ผมไปในฐานะพยานนักวิชาการนะฮะต่างกันยังไงครับอาจารย์พยานผู้เชี่ยวชาญนี้ต้องขึ้นทะเบียนที่ศาลครับนะฮะมีการขึ้นทะเบียนว่าเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไว้นะแต่พยานนักวิชาการก็คือเป็นพยานที่ไปให้ความเห็นเหมือนพยานบุคคลทั่วๆไปแหละแต่ฐานะของพยานเนี่ยเขาเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ครับแต่อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญศาลเพราะนั้นการรับฟังของพยานนักวิชาการเนี่ยก็จะรับฟังแบบพยานทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยศาลจะมีความเชื่อถือมากกว่าพยานทั่วๆไปเรื่องนี้112เนี่ยมันไม่มีพยานผู้เชี่ยวชาญหรอกครับมีแต่พยานที่ให้ความเห็นในทางวิชาการซึ่งมันอยู่ที่สำนวนของพนักงานสอบสวนด้วยพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการขอให้สอบได้มีการสอบพยานนักวิชาการท่านใดไว้ในตรงนั้นบ้างก็หมายความว่าพยานนักวิชาการที่อยู่ในสำนวนศาลน่ะจะถูกเรียกครับนะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคงไม่ใช่นะก็เป็นพยานทั่วไปเนี่ยแหละแต่มีฐานะเป็นนักวิชาการครับเท่าที่อาจารย์เคยดูคดี112มาก่อนแล้วก็กรณีคุณทักษิณเองเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยายคำฟ้องพฤติการแห่งคดีเรื่องของคลิปที่คุณทักษิณไปพูด
9ปีจากวันที่คุณทักษิณก่อเหตุจนนำมาสู่การส่งฟ้องศาลอาจารย์คาดว่าคดีนี้ใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าจะได้ข้อยุติ112ที่ได้เข้าไปเป็นพยานอะไรเนี่ยนะฮะมันจะใช้เวลาตอนถ้าขึ้นสู่ศาลแล้วจะไม่ช้าครับนะฮะอยู่ที่ว่าเริ่มนัดพิจารณาเมื่อไหร่ถ้านัดพิจารณาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะเสร็จเป็นผมเท่าที่ผมดูมันก็ไม่เกิน2เดือน3เดือนถ้าเริ่มนัดพิจารณาแล้วนะสอบพยานแล้วอะไรต่ออะไรแล้วแต่กระบวนการกว่าจะเริ่มส่งอะไรต่ออะไรเนี่ยใช้เวลาเยอะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยบางคดีปี63เพิ่งจะส่งฟ้องก็มีไปอยู่ที่อัยการอยู่ที่ตำรวจนานนะครับดังนั้นคดีคุณทักษิณเนี่ยให้ประกันตัวไปก็ต้องไปดูว่าศาลจะนัดพิจารณาเมื่อไหร่ซึ่งถ้าศาลนัดพิจารณาจากคดีเร็วสมมุติว่า3เดือนนับจากนี้เนี่ยคดีก็จะจบในปีนี้นะฮะแต่โดยคาดว่าน่าจะประมาณ1ปีนะครับครับก่อนหน้านี้มีหลายคนที่อยู่ฝ่ายคุณทักษิณอาจจะช่วยดูในรายละเอียดนายประกันหรือทนายคงทนายความก็ตามเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตทำนองว่าคดีนี้เกิดขึ้นในสมัยคสช.ตั้งคำถามไปถึงกระบวนการยุติธรรมว่าเอ๊ะทำไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่หรือว่ามีอคติมีใบสั่งมีอะไรอย่างใดหรือไม่แต่เอาล่ะณวันนี้คดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วข้อต่อสู้เหล่านี้เนี่ยฝั่งคุณทักษิณเองยังสามารถหยิบไปสู้ในชั้นศาลได้อีกไหมครับว่าการสอบสวนมันเป็นผลไม้พิษนะมันมีการอคติกันมาตั้งแต่ต้นนะสามารถทำได้ไหมครับอาจารย์เขาหยิบไปหยิบได้ตลอดอยู่แล้วแต่มันจะรับฟังได้ไม่ได้นั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งความจริงคดี112ที่เกิดกับบรรดาพวกแกนนำสามนิ้วเนี่ยนะที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็เกิดในสมัยกสช.ทั้งนั้นแหละไม่มีคดีไหนเกิดในสมัยอื่นส่วนใหญ่ก็เกิดในยุคนั้นแต่ก็ไม่มีคนไหนยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดมีแต่กรณีคุณทักษิณว่าเป็นเรื่องผลไม้พิษครับนะฉะนั้นในตัวประเด็นเรื่องเกิดในสมัยคสช.เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เก่าอ้างได้นะฮะนะในเชิงหลักฐานประจักษ์พยานก็คือว่าต้องตั้งคำถามว่าแล้วคุณไปเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์แล้วว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานการสั่งคดีไปใต้ความกดดันของคสช.คุณก็ไม่มีหลักฐานใดๆในเรื่องเหล่านี้เข้ามาครับนะฮะตัวพนักงานสอบสวนที่อีกน่าเห็นใจคนที่ทำคดีนี้เห็นว่าก็เกษียณในยศที่เท่าเดิมเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งที่ทำคดีซึ่งก็แสดงว่าเขาก็ถ้าเขายอมทำตามคสช.จริงเนี่ยเขาก็น่าจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้นะแต่นี่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รุ่งเรืองอะไรมากมายครับในเรื่องการประกันตัวทักษิณเนี่ยฝั่งก้าวไกลเองคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ออกมาบอกว่าเนี่ยมันทำให้เห็นชัดนะว่าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวพันกับการเมืองถ้าคุณทักษิณได้ประกันตัวเองเนี่ยบรรดาคนที่ถูกคุมขังณขณะนี้ในระหว่างการต่อสู้คดีก็ควรจะได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันก็กลุ่มนี้เขาพยายามพูดเรื่องคดี12ว่าเป็นคดีการเมืองครับนะความจริงอ่ะล่ะถ้าไม่ใช่องค์สถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเวลาที่นักการเมืองว่ากันแล้วไปฟ้องกันในคดีหมิ่นประมาทผมไม่เห็นมีใครยกว่าเป็นคดีการเมืองครับใช่มั้ยฮะทั้งที่มีเรื่องกันมาจากการเมืองมีมาเรื่องมาจากการเมืองด่ากันเรื่องการเมืองแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นคดีการเมืองแล้วก็ดำเนินคดีในฐานะเป็นคดีฟ้องหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีการเมืองครับใช่มั้ยฮะแต่พอเรื่อง112เนี่ยพฤติการแบบเดียวกันแต่บุคคลเนี่ยนะฮะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เคลมว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับสูงนะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ได้มันเป็นเรื่องที่ด่าทอกันถ้าคุณโก้ได้ไปเห็นในเรื่องทั้งหลายในคดี112เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็ด่ากันแบบไม่ใช่เรื่องการเมืองก็มีดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายใช่แล้วก็พยายามอ้างว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองคุณด่าอย่างนั้นคุณด่าพ่อคุณยังไม่ได้เลยไปด่าใครก็ไม่ด่าแบบนั้นไม่ได้แต่ก็ไปทำแบบนี้กับองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งผมก็เวลาไปให้การผมก็บอกว่าคุณทำแบบนี้กับคนธรรมดาคุณยังทำไม่ได้เลยแล้วคุณไปทำตรงนั้นน่ะไม่ผิดเหรอครับมันก็เขาก็พยายามบอกว่ามันผิดแบบเป็นบุคคลธรรมดามันไม่ใช่สถานะมันไม่ใช่เพราะสถานะคนธรรมดามันไม่กระทบความมั่นคงของรัฐครับแต่เรื่องนี้ไปกระทบต่อสถาบันหลักของชาติซึ่งกระทบความมั่นคงให้ถูกเสื่อมค่าลงดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นความผิดอาญาที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะฮะเพราะถ้าเรื่องการเมืองผมก็เสนอว่าเวลาคุณฟ้องนักการเมืองฟ้องส.ส.อภิปรายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะทุกอย่างคือเรื่องการเมืองหมดนะคุณต้องเข้าใจว่าอันนี้คือแบบนั้นแต่ทีนี้ในแง่ของการประกันตัวเนี่ยผมไปไล่เรียงดูว่าเหตุผลที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยคดี112ไม่ได้รับการประกันตัวแล้วครั้งศาลจะบอกว่า
โทษสูงเกรงจะหลบหนีแต่ถ้าเทียบเคียงกับอีกหลายๆคนที่ได้การประกันตัวออกมาก็โทษสูงเหมือนกันทำไมศาลไม่เกรงจะหลบหนีกับเคสคนนั้นคนนี้หรือว่าจริงๆแล้วศาลอาจจะมีเหตุผลอื่นๆแต่ไม่ได้บอกออกมาตรงๆอาจารย์คิดยังไงก็เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นข้อกังขาในกระบวนการยุติธรรมไงฮะครับว่ามาตรฐานของศาลเองในคดีต่างๆเนี่ยครับนะกับมีลักษณะของการที่คนเข้าใจได้ว่ามันถูกเลือกปฏิบัติครับนะฮะไม่เท่ากันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วศาลก็มีการพิจารณาความหนักเบาของพฤติการเช่นอาจจะแค่วิพากษ์วิจารณ์สุ่มเสี่ยงเฉียวไปเฉียวมากับด่าทอตรงๆถ้าเฉียวไปเฉียวมาเนี่ยคดีไม่มาศาลหรอกผมบอกแค่นี้ครับครับแต่ว่ามาตรฐานของศาลในเรื่องเหล่านี้จริงๆคดีประเภทเดียวกันครับมาตรฐานต้องเป็นแบบเดียวกันไม่ต้องไปดูว่าคนหนึ่งโพสต์หยาบไหมหยาบมากน้อยกว่ากันไม่ต้องไปดูขนาดนั้นควรจะมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันและพฤติการเดียวกันใช่ไหมครับเพราะพฤติการมันไม่ต่างกันเพราะนั้นคดีเนี้ยคุณทักษิณเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่คนสังคมตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมไงว่าทำไมมาตรฐานมันไม่เหมือนเดิมครับครับนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าศาลก็พยายามจะให้เหตุผลประกอบแต่เหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏในคดีต่างๆไงครับซึ่งเหตุผลพวกนี้มันน่าจะปรากฏในคดีต่างๆแต่ก็ไม่ปรากฏครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีคนตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมว่าครับเอ้ยถุงขนมมันเป็นจริงหรือเปล่าทีนี้ในแง่ของการกำหนดโทษหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อครั้งเดียวแล้วใครจะเอาไปขยายต่อก็ว่ากันแต่การกระทำคุณทักษิณจะถือเป็นกรรมเดียวใช่เพราะเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวแต่กับคนอื่นๆเนี่ยที่โดนคดี112เช่นกันเช่นอาจจะโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมข้อความสั้นๆไม่กี่ประโยคแต่โพสต์หลายครั้งแต่โทษเนี่ยถูกนับเป็นหลายกรรมทบกันไป20 30ปีหลายคนบอกอันนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าไม่การกระทํา1กรรมหนึ่งครั้งเล็กหนึ่งกรรมนะคุณโพสต์หนึ่งครั้งแล้วคุณจบแค่นั้นก็เป็นการกระทำหนึ่งครั้งครับทีนี้คุณเอาข้อความเดิมไปโพสต์ใหม่ก็เป็นการกระทำใหม่ครับนะฮะไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นเดิมเป็นการกระทำใหม่เพราะฉะนั้นจะถือหลักการว่าอันนี้เป็นการกระทำเดียวกันไม่ได้คือไม่ได้ไปดูผลกระทบจากการกระทำเป็นหลักใช่ไหมครับอาจารย์คือดูเลยว่าเราทำผิดกี่ครั้งก็นับไปอย่างนั้นเลยใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติครับถ้าอย่างนั้นในกรณีที่เอาหลักก่อนแล้วนี้ก็มีหลายคนที่โพสต์ข้อความนับเป็น10ครั้งก็ถูกตัดสินจำคุกกัน 20-30 ปีอันนี้คือแนวทางของคดีอาญาธรรมดาไม่ใช่เฉพาะ112ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเรื่องทุกเรื่องเป็นแบบนี้คือเขานับการกระทำ1ครั้งเป็น1กรรมและ1กรรมก็คือ1ความผิดครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องด้วยใช่1การกระทำความผิดนี่คุณทักษิณเนี่ยทำเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็เป็นหนึ่งการกระทำความผิดเดียวครับสถานะคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นจำเลยคดีล่าสุดก็ยังเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแล้วก็จะพ้นโทษช่วงปลายเดือนสิงหาคมแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ทำตัวไปไหนไปไหนเต็มที่อาจจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ว่าไปอาจารย์มองว่าการที่ตอนนี้คุณทักษิณมีสถานะเป็นจำเลย112เพิ่มเติมมาเนี่ยจะทำให้คุณทักษิณเคลื่อนไหวอะไรยากขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่สนใจอะไรเหมือนคือถ้าได้ประกันแบบนี้เขาอาจจะไม่สนใจอะไรเลยก็คือว่าเขาทำอะไรฉันไม่ได้อะก็อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปในความเห็นผมนะในความเห็นผมซึ่งโดยพฤติกรรมคุณทักษิณก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับคือฉันท้าทายไม่ค่อยสนใจอันนี้เป็นลักษณะของเขาแล้วแต่มันจนตัวจริงๆถึงจะสงบเสงี่ยมได้แล้วในแง่ของความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยเองเอาล่ะก่อนหน้านี้ยังแบ่งรับแบ่งสู้เรื่อง112ก่อนคุณทักษิณจะถูกนำตัวส่งฟ้องก็เริ่มมีการโยนหินถามทางแล้วว่าอาจจะหมายรวมคดี112ไปด้วยอาจจะไม่รวมไปตรงๆอาจจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาแล้วให้เป็นหน้าที่กรรมการว่าไปแต่ตอนนี้คุณทักษิณกลายเป็นจำเลย112แล้วอาจารย์มองว่าทิศทางการเดินหน้าออกพรบ.นิรโทษกรรมเรื่องของ112จะเข้มข้นขึ้นมากไหมครับ คือมันต้องเป็นหลายองค์ประกอบนะให้คุณโก้สังเกตให้ดีว่าทำไมเรื่องคือประเด็นเรื่องถุงขนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในศาลนะครับมันไปถึงองค์กรอิสระด้วยไปถึงมีข่าวไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงครับนะครับทีนี้ ให้สังเกตการเลือกตั้งสว.ทั้งที่มีคนออกมาเตือนไม่ใช่เฉพาะอดีตบรรดาสว.ที่อยู่นั่งอยู่นะ คนอื่นที่ไม่ใช่เขาก็เตือนว่าเฮ้ยการดำเนินการเนี่ยมันมีปัญหานะซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้การเลือกสว.เสียแต่กกต.ก็ไม่สนใจกกต.ก็เดินหน้า มีเรื่องกระทำความผิดกฎหมายซึ่งมีคนกล่าวถึงร้องเรียนกกต.ก็ไม่ได้เห็นได้อะไรทั้งคดีเนี่ยเวลาให้สังเกตตัวนี้ด้วยว่า
การได้มาซึ่งสวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับเพราะว่าเมื่อไปสสผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องไปผ่านสวนะมันต้องได้คนที่มีลักษณะความคิดแบบเดียวกันที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะมันถึงจะทำให้พรบนิรโทษกรรมเนี่ยผ่านโดยง่ายเพราะว่าถ้าสวชุดนี้นะฮะยังอยู่เนี่ยแน่นอนครับพรบนิรโทษกรรมไม่มีทางผ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นความคาดหวังของทางการเมืองก็คือต้องได้เบ็ดเสร็จทั้งรัฐสภาถึงจะผ่านพรบนิรโทษกรรมได้นะครับซึ่งก็มีการเดินหลักการเหล่านี้อยู่นะหมายความว่า การเมืองทั้งระดับสภาบนสภาล่างเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการผ่านนิรโทษกรรมครับต้องจับตาการเลือกตั้งสวคู่ไปด้วยไม่ได้หมายความว่าจะผ่านง่ายไม่ง่ายถ้าการเลือกสวได้คนแบบไหนเนี่ยเราจะเห็นภาพหน้าตาว่าพรบนิรโทษกรรมจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่การต่อสู้นะเข้มข้นแน่นอนเรื่องนิรโทษกรรมครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอาล่ะสภาพการตอนนี้คือก้าวไกลเขาอยากนิรโทษกรรมรวม1 2แน่นอนแล้วถ้าจะนับเอาเฉพาะสสก่อนขาดอีกประมาณ100เสียงไม่ถึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยบอกว่าเอาล่ะงั้นขอนิรโทษอาจจะรวม1 1 2ไปด้วยเพื่อประโยชน์ของเด็กๆปลองดองอะไรว่าไปขอแค่2พรรคนี้ก็ผ่านสสแล้วใช่แล้วไปอย่างที่อาจารย์บอกคือขึ้นไปชั้นสวด้วยสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็อาจจะคาดหวังกับสวชุดใหม่ได้ยากโอกาสที่เราจะได้เห็นพรบนิรโทษกรรมซึ่งมี1 1 2ด้วยก็เป็นไปได้สูงผมคาดหวังได้แต่คาดหวังว่ามันจะผ่านคาดหวังได้ครับนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในการเลือกสวครั้งนี้เป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาชนว่าครับพรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพื้นที่ไหนพักไหนจะมีอิทธิพลมากกว่ากันเท่านั้นเองเขาไม่มีบทเรียนในอดีตเลยหรอครับอาจารย์เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนที่รวมถึงการนิรโทษ112ด้วยเนี่ยแล้วสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเอาล่ะในขั้นตอนการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์จะมีปัญหาอะไรว่าไปแต่อย่างน้อยผลคะแนนที่ออกมามันก็เห็นได้ชัดว่ามันก็มีคนที่ไม่ยอมให้มีการนิรโทษ112ค่อนข้างเยอะสังคมส่วนใหญ่ก็อาจถ้าเป็นแบบนั้นแล้วนักการเมืองยังคงจะเดินหน้าสุดท้ายก็ต้องลงถนนกลับไปเหมือนตอนสุดซอยรอบที่แล้วนักการเมืองเขามีบทเรียนไม่ใช่ไม่มีครับนะฮะแต่เขาไม่สนใจบทเรียนเพราะว่านิสัยนักการเมืองบ้านเราเนี่ยทุกเรื่องที่เกิดปัญหาเขาไม่เคยบอกว่าเป็นความผิดเขาครับเขาบอกความผิดคนอื่นทั้งสิ้นนะฮะนิรโทษกรรมในอดีตเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาเนี่ยเป็นตัวก่อเรื่องเขามองว่ากปส.เนี่ยเป็นตัวก่อเรื่องด่าไปที่พรรคประชาธิปัตย์ด่าไปที่คุณสุเทพนะฮะแต่ความจริงต้นเรื่องเนี่ยคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไปก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเลยถ้าคุณไม่ไปทำนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดเขาเขาอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเขาสามารถเสนอได้เพราะเป็นภารกิจของสภาใช่ไหมครับในคุณก็ต้องเห็นว่านักการเมืองเขามีบทเรียนไหมมีแล้วเขาก็เอาบทเรียนนั้นมาแก้เพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นผมยกตัวอย่างเช่นการยุบพรรคถามว่ายุบมากี่พรรคแล้วนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยถามว่าถ้าฐานเก่าคืออะไรคือพลังประชาชนคือไทยรักไทยถูกยุบมา2ครั้งแล้วนะนะแถมยังมีพรรคอะไรที่ถูกยุบไปอีกก็มีถามว่าเขาเกิดความรู้สึกอะไรที่กับเรื่องการยุบพรรคไหมคำตอบก็คือเขาก็ยังทำเต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเขาแก้ปัญหาเรื่องการยุบพรรคไปแล้วนะวิธีแก้ของเขาก็คือหนึ่งคือเขาไปตั้งพรรคอะไรรออันที่สองก็คือกรรมการบริหารนะลองไปดูสิครับคนที่มีชื่อเสียงจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนแล้วก็จะใครก็ไม่รู้บางพรรคนี่ไม่รู้จักเลยเราไม่รู้จักเลยก็แสดงว่าตัวครีมของเขาเนี่ยเขาก็ดึงออกมาซึ่งไม่รู้ว่าคนที่มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารเหล่านั้นเนี่ยบริหารพรรคจริงหรือเปล่าอันนี้ประเด็นเป็นประเด็นที่เราต้องคิดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เคยเกิดในอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีบทเรียนเขามีบทเรียนแต่เขาไปแก้เพื่อประโยชน์ของเขาอย่างเดียวเขาไม่ได้สนใจว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันจะตกกับใครเขามองผลประโยชน์เขาเป็นหลักครับในขั้นตอนของการออกพรบนิรโทษกรรมเอาล่ะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการรวบรวมข้อมูลอะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มีร่างที่หลายคนเนี่ยเสนอค้างอยู่ในสภาสมมุติในระหว่างนี้มีอุบัติเหตุจากคดีของไม่ว่าจะเป็นคดีคุณเศรษฐาหรือคดียุบพรรคก้าวไกลเองก็ตามเนี่ยมันจะทำให้การเดินหน้าพรบนิรโทษกรรมสะดุดหยุดลงได้มั้งไหมครับอาจารย์หรือว่าก็แค่ยื้อเวลาอีกนิดเดียวแล้วสุดท้ายพอทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติมีรัฐบาลตามปกติเรื่องนี้ก็เดินหน้าต่อก็เดินต่อในความเห็นผมนะครับคือถึงแม้จะมีหลังจากคดีเลือกตั้งสวนี้ผ่านไปแล้วว่าทำได้โดยชอบใช่ไหม
ก็มาสู่เรื่องก้าวไก่กับเรื่องคุณเศรษฐาครับซึ่งผมมองแล้วในคดีคุณเศรษฐาน่าจะยาวกว่าก้าวไก่ก้าวไก่น่าจะจบเร็วกว่าครับนะครับความจริงก้าวไก่ถูกยุบนะถ้าถูกยุบนะก็ไม่ได้เป็นปัญหากับกฎหมายนิรโทษครับนะเพราะตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยถูกผูกขาเพื่อจะนิรโทษไปด้วยกับตัวนี้ซึ่งก้าวไก่เขาก็ได้สมประโยชน์ด้วยนะพอก้าวไก่ถูกยุบนะประเด็นก็คือว่าส.ส.ก้าวไก่จะเหลือกี่คนจะไปอยู่พรรคไหนครับอันนี้คือเป็นประเด็นซึ่งเหมือนเขามั่นใจว่าเขาเตรียมไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็ย้ายไปครับแต่ปัจจัยทางการเมืองตอนนี้ยังไม่ชัดเรื่องเหล่านี้เพราะว่าก็มีส.ส.บางคนที่เหมือนมีข่าวว่าไปหาลุงป้อมก็มีใช่ไหมจำนวนหนึ่งไม่น้อยนะ20-30 คนนี้ก็ไม่น้อยนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปบ้างน่าจะประมาณสัก 5-10 คนอะไรเงี้ยก็แต่เสียงก็ทำให้เสียงก้าวไกลที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยลดลงเพราะนั้นเพื่อไทยก็จะคะแนนมันก็จะมากขึ้นเพราะนั้นการที่จะไปรวมกันแล้วสลัดพรรคอื่นก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเสียงแค่นี้เขาก็พอที่จะผ่านผลักดันหลายๆเรื่องให้ผ่านได้โดยไม่ต้องง้อพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายครับความเสี่ยงก็จะอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายแล้วว่าจะไปแค่ไหนครับนะประชาธิปัตย์ซึ่งรอเป็นอะไรอะไรเป็นเสียบเข้ามาก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้างเพื่อจะดันพรรคบางพรรคที่คิดว่าเป็นปัญหากรณีรัฐสภาออกไปเช่นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่พลังประชารัฐก็อาจจะถูกดีดออกไปได้ครับนะครับเพราะนั้นตัวที่จะจับตามองอ่ะไอ้ตรงคุณเศรษฐาเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขั้นตรงนั้นให้ดูตรงก้าวไกลก่อนครับว่าปัจจัยตรงก้าวไกลเป็นไงแต่นิรโทษกรรมเขาจะเดินต่อถึงแม้ว่าก้าวไกลจะอยู่ไม่อยู่ก็ต้องเดินต่อครับนะทีนี้กระแสสังคมจะลงถนนไหมผมมองว่านักการเมืองเขาประเมินเราต้องมองกลับไปเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยว่าทำไมคนถึงลงถนนนะฮะสมัยนั้นน่ะโซเชียลมันไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้ต้องยอมรับก็ได้จริงว่าโทรศัพท์ก็ยังเป็น 2G 3G อยู่ใช่ไหมฮะเราช่วงเวลานั้นเราก็ยังใช้โทรศัพท์มันนั้นโทรกันอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันการระบายออกมันโทรไปคุยกับใครก็บางทีคนก็เบื่อไม่ฟังแต่สมัยนี้มันทำได้ข้างเดียวแหละทำไปผ่านโซเชียลแล้วประกาศให้คนได้รู้ว่าฉันคิดอะไรยังไงเพราะนั้นการระบายอารมณ์ของคนมันมีเยอะเพราะนั้นคนที่ระบายอารมณ์ในโซเชียลก็หมายความว่าจ่อมาจะลงถนนนะเพราะว่าเงื่อนไขทางเทคโนโลยีมันดิสรัปกระบวนการเหล่านี้ไปหมดนะก็ผมคิดว่าเขาประเมินพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเราให้ดูจากกระบวนการของก้าวไกลเองอ่ะสีส้มอ่ะที่บอกมีอะไรเดี๋ยวประชาชนจะออกมาแล้วมีประชาชนออกมาจริงไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ออกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ออกอยู่ในโซเชียลเพราะว่ามีที่ระบายออกของตัวเองครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ถ้าเราเป็นห่วงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีคุณทักษิณหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราคุยกันว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยการเมืองไทยจะนำไปสู่การออกพรบนิรโทษกรรมซึ่งน่าจะหมายรวมถึง112ด้วยเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็ต้องแสดงจุดยืนกันให้ชัดว่าคัดค้านนะครับคือตอนนี้ผู้ที่คัดค้านเป็นหลักก็อยู่ที่คปท.ครับนะครับก็คงต้องไปร่วมสนับสนุนตรงนั้นว่าไม่เราไม่เห็นด้วยและไม่ชอบทำก็ผมคิดว่าก็คงต้องให้บรรดาผู้ที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยเขามีพลังมากขึ้นผลักดันให้เขาสามารถเป็นปากเสียงแทนเราทีนี้การเลือกสว.ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีฐานยึดโยงประชาชนเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้ประชาชนไปหวังอะไรกับสว.มากนะว่าสว.จะเป็นสต็อปเปอร์เหมือนเดิมที่เคยทำหน้าที่มาเพราะว่าวิธีการเลือกแบบนี้มันวิปริตผิดประหลาดจากโลกแล้วก็ทั้งสิ้นไม่รู้ไอ้คนคิดอะไรคือถ้าคิดด้วยการที่คาดไม่ถึงหรือไม่มีประสบการณ์ก็ผมก็บอกว่าคนนั้นโง่นะแต่ถ้าทำโดยจิตใจไม่บริสุทธิ์น่ะมันจะต้องเขียนอีกแบบนึงนะโก้คงรู้ว่าหมายความว่าอะไรนะเป็นสัตว์บางตัวแหละไอ้คนที่คิดแบบนี้นะแล้วออกมาดีไซน์ประเทศชาติเสียหายมากนะฉะนั้นบทเรียนตัวนี้ก็เป็นบทเรียนของเราเหมือนกันว่าเวลารัฐประหารไปแล้วทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยควรจะผู้ทำเองควรจะคิดได้ดีเพราะว่าทุกวันนี้นี่คสช.ก็ไม่ได้ดีนะเละเทะเสียหายจากสิ่งที่พวกเหล่านี้ทำทั้งสิ้นนะครับครับกระบวนการการออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้เวลายืดเยื้อไปอีกหลายปีใช่ไหมครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์ดูก็อาจจะเป็นปีอยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ผ่านอนุกรรมธิการใช่ไหมพอผ่านอนุกรรมธิการเนี่ย
ซึ่งก็จะต้องไปที่มีการตั้งตัวร่างขึ้นมาไปที่กรรมาธิการใช่ไหมฮะก็ต้องมีการทำตัวร่างขึ้นมาซึ่งการทำตัวร่างมาเนี่ยมันก็ต้องเสนอเข้าสภาครับซึ่งตอนนั้นก็จะต้องตั้งกรรมาธิการกันอีกรอบนึงในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องคัดค้านเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็ผ่านจุดนั้นก็จะไปที่สว.สว.ก็จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับคือถ้าถามว่านานไปไหมก็ไม่นานแต่จะเร็วไหมมันก็ยังไม่เร็วเพราะกระบวนการมันเพิ่งตั้งไข่พูดกันตรงๆตั้งไข่อยู่ก็จะน่าจบอยู่ที่ประมาณ1ปีในความเห็นผมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่พวกเราทุกคนต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีคุณทักษิณแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าก็ต้องดูตัวแปรสำคัญคือคดีที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคก้าวไกลครับแล้วก็ค่อยมองไปในอนาคตว่าแล้วการนิรโทษกรรมหลังจากนี้จะรวมถึงการเลือกสว.ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นคงมีประเด็นให้ต้องเชิญอาจารย์มาคุยต่ออีกครั้งในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญนะครับอาจารย์คมสารโพคงนักวิชาการด้านกฎหมายขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเหมือนเวลาของรายการคนข้อข่าวแล้วนะครับผมอาจารย์คมสารและผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ